ใช้ป้อนตามคำบอกบน iPhone แล้วเขาไม่อ่านทวนให้ว่าเราป้อนอะไรไปหรือพิมพ์ด้วยเสียงอะไรไปสำหรับผู้ใช้งาน Voice Over เพื่อนๆคนตาบอดครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับบางคนและจะแก้ไขยังไงกันล่ะเพื่อนบอกมาครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับบางคนเป็นบางคนไม่เป็นวันนี้เป็นพรุ่งนี้ไม่เป็นคือมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างสำหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่และใช้ iOS 16นะครับแล้วก็ชอบใช้การป้อนตามคำบอกหรือพิมพ์ด้วยเสียงนะครับเราใช้งานร่วมกับ Voice Over สำหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับมีเพื่อนของผมท่านนึงนะครับบอกวิธีการแก้ไขปัญหาถ้าเจออาการแบบนี้ก็คือผมเรียกว่าน้าใหญ่นะครับหรือพี่ประกาศิษย์ของเรานั่นเองขอบคุณมากๆเลยอ่ะดูซิวันนี้จะเป็นไหมเอาลองอีกครั้งเลยแล้วFace ID มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้อะไรดี Messenger Messenger ดีกว่าสั่งเปิด Messenger ปึ๊บเอาคุยกับใครดีคุยกับสิทธิโชคคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วปกติเราก็ถ้าเราขยันเราก็พิมพ์ไปเนาะเนี่ยพิมพ์ตามที่เราต้องการพิมพ์เลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ปุ่มแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเนาะหาปุ่มเนี้ยป้อนตามคำบอกแต่ว่าบางครั้งเราก็ขี้เกียจหาเนาะว่าปุ่มนี้อยู่ที่ไหนเมื่อเราอยู่ที่ช่องป้อนแล้วนะครับผมเวลาจะพิมพ์คุยกับใครก็ตามเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้2นิ้วเคาะ2ครั้งดังตึ้งปุ๊บแล้วก็พูดเสร็จสื่อสารแค่ไหนก็จะหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บก็2นิ้วเคาะอีก2ครั้งก็คือ2นิ้วเคาะ2ครั้งเริ่ม2นิ้วเคาะ2ครั้งหยุดหลังจากนั้นเขาก็จะมีการอ่านทวนสิ่งที่เราจะพิมพ์ลงไปเป็นตัวอักษรนะครับผมใช้2นิ้วเคาะ2ครั้งสวัสดีครับจากคนหน้าตาหล่อนะหืมน่าอิจฉาเหลือเกินตัวเองเกิดมาล้อหล่อแซกสวัสดีครับจากคนหน้าตาหล่อนะน่าอิจฉาเหลือเกินตัวเองเกิดมาหล่อๆแล้วอันเนี้ยได้ไม่มีปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าบางวันมีปัญหาคือเขาไม่พูดเลยกดเว้นวรรคสวัสดีครับจากคนหน้าตาหล่อหน้าอิจฉาเหลือเกินตัวเองเกิดมาหล่อๆก็ยังไม่ยอมพูดหรือบางครั้งก็พูดเดี๋ยวผมลองพูดเขาเรียกว่าป้อนต่อ2นิ้วเคาะ2ครั้งพูดและ2นิ้วเคาะ2ครั้งหยุดนะครับเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงที่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยมากแทรกเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงที่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยมากแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือบางวันเป็นบางวันไม่เป็นสมมุติว่าวันนี้ดันไม่เป็นนะของผมก็ต้องยอมรับเลยว่าบางวันก็ใช้งานได้แบบสบายเลยตอนแรกคิดว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่าก็ลองเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi เชื่อมต่อทั้ง 4G วันนั้นมันก็จะเป็นทั้งวันเลยอ่ะเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงที่เหลือครั้งที่3ลองดูครับว่าได้ไหมแจ้ครั้งที่3วันองดูครับว่าได้ไหมแล้วเนี่ยโอ้ก็ยังมีพิมพ์ผิดแต่ว่าก็ทำได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูที่ไลน์ลองไปดูที่ไลน์ไลน์ไปดูที่ไลน์เอาคุยกับใครเรียนรู้เรื่องไอทีร่วม477เอาอันนี้นะขออนุญาตนะครับช่องข้อความขอแค่พิมพ์เฉยๆนะขอแค่พิมพ์เฉยๆไม่ได้กดส่งนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์นะทดลองดูครับว่าจะอ่านทวนให้เราไหมเมื่อใช้ป้อนตามคำบอกนะครับอ่ะหยุดปุ๊บอ้าวนี่ไงครับเกิดแล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแต่ครับผมกดเว้นวรรคลองดูครับว่าจะอ่านทวนให้เราไหมเมื่อใช้ป้อนตามคำบอกนะครับเนี่ยเริ่มเกิดเหตุแล้วครับอ่ะลองดูอีกรอบนึง2นิ้วเคาะ2ครั้งทดทวนรอบที่2ครับว่าจะยอมไหมแทรกทวนรอบที่2ว่าจะยอมไหมเห็นมั้ยครับรอบแรกไม่อ่านทวนรอบ2อ่านทวนเว้นวรรคต่อทวนรอบที่2ครับว่าจะยอมไหมอ่ะแล้วคราวนี้2นิ้วเคาะ2ครั้งใหม่รอบที่3ครับจะทวนให้ผมไหมนะช่วยกันหน่อยนะปึ๊บแทรกรอบที่2เครื่องหมายครับจะทวนให้ผมไหมนะช่วยกันหน่อยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกครั้งและมันไม่ได้เป็นตลอดแต่ถ้าวันไหนมันเป็นตลอดเลยนายใหญ่หรือพี่ประกาศิษย์แนะนำมาว่าลองดูแบบนี้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคำที่สะกดผิดแก้ไขเลือกทำสแกนข้อกับเลือกวางเลือกทั้งหมดปึ๊บลองดูครับว่าจงลบการเลือกแล้วลองนำไปทำกันดูเมื่อใช้ป้อนตามนี่ผมลบ
ลบทิ้งหมดแล้วนะครับลบทิ้งหมดแล้วในช่องป้อนอันนี้นายใหญ่บอกกับผมว่าให้ลองดันสวิตช์ให้เป็นโหมดเวลาที่เราบอกเข้าห้องประชุมแล้วกรุณาเปิดโหมดสั่น iPhone ก็จะมีสวิตช์ด้านข้างเหนือปุ่มเพิ่มเสียงครับให้ดันลงมาดันลงสิปิดเสียงอยู่นี่ครับเขาก็จะบอกว่าปิดเสียงอยู่ใช่ไหมครับผมดันสวิตช์ด้านข้างเนี่ยให้อยู่ในโหมดปิดเสียงแต่คราวนี้เวลาเราสองนิ้วเคาะสองครั้งมันจะไม่ตึงแล้วนะแต่ถ้าใครใช้ iPhone ที่มี Haptic Engine มันจะดึ๊ดๆนิดนึงให้เรารู้แล้วเราก็ใช้ตามเดิมเลยเดี๋ยวเราลองใหม่นะครับคราวนี้เมื่อกี้3ครั้งสามครั้งเนาะครั้งแรกไม่อ่านออกมาเลยแต่กดเว้นวรรคได้ครั้ง2ครั้ง3ปกติเดี๋ยวคราวนี้เราลองตั้งแต่ครั้งที่1นะครับสองนิ้วคอร์ส2ครั้งทดลองดูนะครับว่าคราวนี้ครั้งที่1จะแทรกลงไปได้ไหมโดยป้อนตามคำบอกตึ๊กๆแทรกทดลองดูนะครับว่าคราวนี้ครั้งที่1จะแทรกลงไปได้ไหมโดยป้อนตามคำบอกแล้วอันนี้ได้เอาเว้นวรรคทดลองดูนะครับว่าคราวนี้ครั้งที่1จะแทรกลงไปได้ไหมโดยป้อนตามคำบอกครั้งที่2ครับตึ๊กๆตึ๊กนี่ครั้งที่2นะครับจะได้หรือเปล่าหยุดแทบนี่ครั้งที่2นะครับจะได้หรือเปล่าแล้วเราก็ใช้2นิ้วคอร์ส2ครั้งเริ่มพูดเสร็จปุ๊บ2นิ้วคอร์ส2ครั้งหยุดนะครับคราวนี้เราไม่เว้นวรรคแล้วเราจะ2นิ้วคอร์ส2ครั้งไปเลยนี่คือครั้งที่3ครับจะได้ไหมเนาะช่วยกันเนาะช่วยกันแล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 ะช่วยกันช่วยกันแทบนี่คือครั้งที่3ครับจะได้ไหมเนาะช่วยกันนะช่วยกันแล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 ้วอ้าวได้อ่ะได้ทุกรอบเลยแล้วก็นี่คือครั้งที่3ครับจะได้ไหมเอาใหม่ช่วยกันช่องข้อความโปรดแต่2ครั้ง2นิ้วข้อ2ครั้งใหม่นี่คือครั้งที่4ลองดูนะครับว่าจะทำได้แบบแทรกได้ทุกครั้งไหมถ้าได้ดีใจมากเลยก็อาจจะต้องกดสวิตช์นี้ให้ปิดให้เปิดนะแทรกนี่คือครั้งที่4ครับว่าจะทำได้แบบแทรกได้ทุกครั้งไหมถ้าได้ดีใจมากเลยก็อาจจะกดสวิตช์นี้ให้ปิดให้เปิดและดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่นายใหญ่เจอมานะครับแล้วก็โทรมาสนทนากับผมว่าเอของผมทำแล้วมันมีประสบการณ์ใกล้เคียงกันไหมผมก็บอกว่าเครื่องผมเนี่ยมันเจอเหตุการณ์ว่าบางวันเนี่ยมันพูดไปแล้วเหมือนเมื่อกี้ครับ3รอบได้ไม่รอบนึงไม่ได้อีก2รอบได้หรือบางครั้ง2รอบไม่ได้รอบนึงได้หรือบางวันก็ได้หมดเลยแต่พอมาลองเทคนิคที่นายใหญ่แนะนำว่าลองดันสวิตช์ให้เขาบอกว่าไม่ได้ปิดเสียงปิดเสียงเนี่ยดันสวิตช์ลงปิดเสียงอยู่ให้ปิดเสียงแล้วใช้ป้อนตามคำบอกจะสามารถที่จะให้เขาพูดอ่านทวนสิ่งที่เราป้อนตามคำบอกทุกรอบได้หมดเลยและเมื่อเราจะกลับมาสู่ภาวะปกติไม่ได้ป้อนตามคำบอกหรือไม่ได้พิมพ์ด้วยเสียงแล้วอย่าลืมดันสวิตช์นะครับให้กลับขึ้นมาด้านบนหน้าจอเหมือนเดิมดันไม่ได้ปิดเสียงให้เขาบอกว่าไม่ได้ปิดเสียงนะครับคราวนี้เสียงริงโทนก็จะใช้งานกันได้ตามปกตินะครับต้องขอขอบคุณนายใหญ่หรือพี่ประกาศสิทธิ์นะครับที่ได้มาแนะนำสำหรับใครที่เจอปัญหาใกล้เคียงกันลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันบางคนเจอแบบทุกรอบเลยบางคนเจอเป็นบางครั้งรายการใหม่68รายการเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะไม่เคยเจอเลยแต่ว่าถ้าใครที่ฟังเรียนฟังในส่วนของสื่อชุดนี้แล้วมีเพื่อนมาถามเอ๊ะเป็นเหมือนที่นายหมอคอมบอกเลยลองทำแบบนี้ดูสิช่วยได้แต่ว่าก็ต้องขยันนะเวลาจะใช้ป้อนคำบอกหรือพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยก็ดันสวิตช์ลงให้เขาบอกว่าปิดเสียงอยู่แล้วเมื่อใช้ป้อนคำบอกเสร็จใช้แบบความรู้สึกว่าเออมันพูดอ่านทวนนะเราจะกลับมาภาวะปกติเราก็ดันสวิตช์กลับคืนมาให้ไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้ปิดเสียงนะครับเพราะไม่งั้นเสียงริงทงริงโทนเสียงอื่นใดเนี่ยบางอย่างก็จะหายไปนะครับอาจจะทำให้ตกใจกันได้ดังนั้นสวิตช์นี้มันก็มีผลกันด้วยเหรอเนี่ยโอเคบริการหมอคอม1414พลัสมาลองให้กับคุณดูนะครับว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันใครมีข้อมูลดีๆในการแก้ไขปัญหาประสบการณ์ดีๆสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับบริการหมอคอม1414พลัสก็ให้บริการกับคุณอยู่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงสามารถติดต่อเพื่อไม่ใช่ถามอย่างเดียวนะมาแบ่งปันความรู้ให้ผมมาทำสื่อดีๆอย่างนี้เพื่อเป็นการกระจายความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเพราะว่าอาการแบบเนี้ยไม่ได้เป็นกันทุกคนแต่คนไหนที่เป็นรู้วิธีแก้แล้วก็นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณนายใหญ่หรือพี่ประกาศสิทธิ์นะครับกับผมตอนนี้นายหมอคอมสินโชคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบริการหมอคอม1414พลัสสวัสดีครับผม